วันนี้เราจะศึกษาพระวจนะพระเจ้าร่วมกันนะคะใน2พงศาวดารบทที่20ข้อ1ถึง29นะคะแต่วันนี้เราจะอ่านในที่ประชุมในข้อที่1ถึง12นะคะและถ้าพี่น้องพร้อมแล้วนะคะเราจะให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าลุกขึ้นยืนและเดี๋ยวเราจะอ่านพระวจนะพระเจ้าสลับกันนะคะพร้อมนะคะต่อมาภายหลังคนโมอับและคนอัมมอนพร้อมกับคนเมอูนีบางส่วนมาทำสงครามกับเยโฮชาฟัตมีคนมาทูลเยโฮชาฟัตว่ามีคนมากมายจากเอโดมและจากฝากข้างนั้นของทะเลยกมาสู้รบกับฝ่าพระบาทดูสิพวกเขาอยู่ในอาชาโซนทามาคือเอกาดีและเยโฮชาฟัตก็กลัวและมุ่งแสวงหาพระยาเวทั้งทรงประกาศให้อดอาหารทั่วยูดาและยูดาชุมนุมกันและแสวงหาความช่วยเหลือจากพระยาเวเขาทั้งหลายมาจากทุกเมืองของยูดาเพื่อแสวงหาพระยาเวและเยโฮชาฟัตทรงยืนอยู่ในที่ประชุมของยูดาและเยรูซาเล็มตรงข้างหลังลานใหม่ในพระนิเวศของพระยาเวและทูลว่าข้าแต่พระยาเวของเราของบรรพบุรุษของพวกข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ไม่ใช่หรือพระองค์ทรงครอบครองเหนือบรรดาประชาชาณาจักรของประชาชาติไม่ใช่หรือพระองค์ทรงมีฤทธิ์เดชและพระอนุภาพในพระหัตถ์ของพระองค์จึงไม่มีใครอาจต่อต้านพระองค์ได้ข้าแต่พระเจ้าของพวกข้าพระองค์พระองค์ทรงขับไล่ชาวแผ่นดินนี้ออกไปพ้นหน้าอิสราเอลและประชากรของพระองค์และประทานแผ่นดินแก่เชื้อสายของอับราฮัมสหายของพระองค์เป็นนิตไม่ใช่หรือแล้วเขาทั้งหลายอาศัยอยู่ในนั้นทั้งสร้างสถานนมัสการในที่นั้นถวายพระองค์เพื่อพระนามของพระองค์แล้วทูลว่าถ้ามีเหตุร้ายมาเหนือพวกข้าพระองค์ไม่ว่าจะเป็นดาบการพิพากษาโรคระบาดหรือการกันดารอาหารข้าพระองค์ทั้งหลายจะยืนอยู่ตอบพระนิเวศนี้และเฉพาะพระพักพระองค์เพราะพระนามพระองค์อยู่ในพระนิเวศนี้และร้องทูลต่อพระองค์ในความทุกข์ใจของพวกข้าพระองค์แล้วพระองค์จะทรงฟังและทรงช่วยให้รอดนี่แน่บัดนี้คนอโมนคนโมอับและคนภูเขาเซรีซึ่งเป็นพวกที่พระองค์ไม่ทรงยอมให้คนอิสราเอลบุกรุกเมื่อออกมาจากแผ่นดินอียิปต์อิสราเอลก็หันออกไปโดยไม่ทำลายพวกเขาดูสิเขาทั้งหลายตอบแทนพวกข้าพระองค์ด้วยการมาขับไล่เราให้ออกจากแผ่นดินกรรมสิทธิ์ของพระองค์ที่พระองค์ประทานเป็นมรดกแก่พวกข้าพระองค์ข้าแต่พระยาห์ของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์จะไม่ทรงพิพากษาพวกเขาหรือเพราะว่าพวกข้าพระองค์ไม่มีฤทธิ์เดชที่จะต่อสู้คนมากมายนี้ที่กำลังมาต่อสู้กับข้าพระองค์ทั้งหลายพวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรแต่ดวงตาของข้าพระองค์ทั้งหลายเพ่งมองที่พระองค์สาธุการพระนามพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สรรพวจนะคำของพระเจ้าในทุกครั้งที่เราได้ศึกษาพระวจนะคำของพระองค์เรามั่นใจถึงสิทธิอำนาจที่มาจากพระคัมภีร์เรามั่นใจถึงสิ่งที่พระเจ้าจะทรงใช้พระวจนะพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขอพระองค์ทรงโปรดได้รับเกียรติในวันนี้สูงสุดขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนั่งลงนะคะอาเมนแล้วก็วันนี้นะคะถือว่าเป็นการเริ่มต้นปี2018ที่เราเชื่อว่าเราอยากเริ่มต้นชีวิตด้วยการให้พระวจนะพระเจ้านำชีวิตของเราไม่ใช่ความคิดของตัวเราเองแต่มีพระวจนะพระเจ้าที่จะน้อมนำจิตใจของเราเพราะเรามั่นใจว่าเมื่อเราเห็นภาพรวมในพระคัมภีร์ทั้งเล่มเราจะรู้ว่าบุคคลที่เชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าล้วนเป็นบุคคลแห่งพระพรล้วนเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จที่พระเจ้าจะทรงนำชีวิตของเขาและวันนี้นะคะถ้าพี่น้องท่านใดมีความรู้สึกว่าปีที่ผ่านมานะคะเรายังมีปัญหาติดตามตัวเรามาตลอดเลยนะคะเรายังมีปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้เรายังรู้สึกถึงความทุกข์ในใจบางอย่างเรายังมีเรื่องบางอย่างที่ค้างคาอยู่และยังไม่รับการเคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะและบางเรื่องเรารู้สึกว่าก็เป็นสิ่งที่หมดหนทางที่จะแก้ไขแล้วอยากให้วันนี้นะคะท่านได้รับกำลังใจจากพระวจนะพระเจ้าในปัญหาที่ท่านรู้สึกทุกข์ใจหรือหนักใจขอพระวจนะของพระเจ้าเป็นคำตอบให้กับท่านในเช้านี้นะคะเราจะมาดูหัวข้อคำเทศนาวันนี้ด้วยกันในหัวข้อเรื่องหมดทางแต่ไม่หมดใจผ่านพระวจนะพระเจ้าในเช้านี้นะสิ่งแรกที่เราอยากเห็นภาพรวมของสองพงศาวดาร
บทที่20ข้อ1ถึง29ทั้งภาพรวมนะคะจะเป็นเรื่องราวของชาวยูดาห์และกษัตริย์เยโฮชาฟัตนะคะเราจะเห็นปัญหาใหญ่ๆ2เรื่องจากพระธรรมตอนนี้สิ่งแรกนะคะปัญหาใหญ่ที่เขาได้รับการเผชิญหน้าและรู้สึกว่ามันช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินก็คือปัญหาจากศัตรูมุ่งทำลายชีวิตอยู่ในข้อที่1ถึง2นะคะต่อมาภายหลังคนโมอับและคนอัมโมนพร้อมกับคนเมอุนีบางส่วนนะมาทำสงครามกับเยโฮชาฟัตมีคนมาทูลเยโฮชาฟัตว่ามีคนมากมายจากเอโดมและจากฟากข้างนั้นของทะเลยกมาสู้รบกับฝ่าพระบาทดูสิพวกเขาอยู่ในฮาซาโซนธรรมาคือเอลกาดีเมื่อรวมกันแล้วนะคะสับคนสามชนชาติรวมตัวกันจับมือกันเพื่อจะมาสู้รบกับคนยูดาช่างมากมายมหาศาลเหลือเกินนะคะข้อพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังทำให้เราเห็นภาพถึงปัญหาใหญ่ที่จะเกิดขึ้นคือสงครามในสมัยของกษัตริย์เยโฮชาฟัตนะคะเป็นช่วงเวลาที่คนอิสราเอลจากชนชาติเดียวนะคะแตกเป็นสองอาณาจักรก็คืออาณาจักรฝ่ายเหนือและอาณาจักรฝ่ายใต้ฝ่ายเหนือจะมีทั้งหมดจำนวน10เผ่าส่วนอาณาจักรใต้มี2เผ่าก็คือเผ่ายูดาห์และเบนจามินและตอนนี้นะคะเผ่าใต้อาณาจักรใต้กำลังจะถูกรุกรานนะคะโดยชาวต่างชาติซึ่งเป็นอาณาจักรยูดาห์ที่พระเจ้าทรงโปรดรักษาไว้ให้กับพงศ์พันธุ์ของดาวิดนะคะสถานการณ์ตอนนี้ไม่ง่ายจากที่เคยอยู่ปลอดภัยสงบสุขแต่ตอนนี้นะคะกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่จะเจอสงครามใหญ่เข้ามาปะทะชีวิตของพวกเขาจากความเรียบง่ายและสงบสุขกำลังจะกลายเป็นอันตรายที่ใหญ่หลวงยิ่งนักที่เราจะต้องเจอบางครั้งชีวิตของเราก็จะเจอปัญหาใหญ่ในชีวิตและแน่นอนที่ใดก็ตามที่มีสงครามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความหวาดกลัวความน่ากลัวความตายความทุกข์ความเจ็บปวดบางคนพิกลพิการจากการถูกฆ่าฟันหรือบางครั้งมันไม่ได้ตายง่ายๆแต่กว่าจะตายใช้เวลาทรมานเป็นโรคความเสียใจแล้วก็การที่ทุกคนนั้นอยู่ในความหวาดระแวงนั่นคือภาวะของสงครามนะคะสมมุติว่าถ้ามีสงครามเกิดขึ้นในประเทศของเราบ้างในสังคมที่เราอยู่ในเมืองที่เราอยู่คำถามคือถ้าเราต้องเจอกับภาวะสงครามแบบที่คนในสมัยยุคโบราณหรือแม้ในปัจจุบันบางประเทศก็ยังมีอยู่เราจะเตรียมตัวชีวิตอย่างไรเรารู้แล้วมีการประกาศสงครามเกิดขึ้นเราจะเตรียมยังไงพี่น้องเคยคิดไหมคะข้าพเจ้าก็เคยคิดนะว่าถ้ามีสงครามมาถึงชีวิตของเราจริงๆเราจะเตรียมอะไรบ้างแน่นอนเลยที่คิดเอาไว้นะคะจะต้องไปซื้อยาพาราแก้ปวดเอาไว้เยอะๆเลยอะ เกิดถูกสะเก็ดระเบิดหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บไปโรงพยาบาลไม่ได้อะเรากินยาแก้ปวดไปเลยนะคะเราก็ช่วยอันนี้ความคิดส่วนตัวนะคะพี่น้องอาจจะไม่คิดแบบนี้นะคะแต่ว่ามันคิดไว้เรียบร้อยแล้วว่ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวจะไปซื้อยาไว้นะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะต้องไปซื้อแน่ๆก็คือจะไปซื้อกระดาษเปียกเอาไว้เลยค่ะเอาไว้เยอะๆที่เขาเอาไว้เช็ดเด็กนะคะพี่น้องรู้จักกระดาษเปียกไหมคะข้าพเจ้าก็คิดว่าเราจะต้องไปซื้อตุนเอาไว้เลยเกิดไม่มีน้ำอาบขึ้นมาเนี่ยมันยุ่งนะเราต้องเอามาเช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะคือแป้งเด็กนะคะเพราะมันเช็ดแล้วมันยังแบบทรมานไงเราก็ต้องเอาแป้งเด็กมาทาให้มันสบายตัวอันนี้คือแผนการรองรับนะคะภาวะสงครามไม่รู้พี่น้องคิดแบบนี้หรือเปล่านะแต่นี่คิดจริงๆนะคะเป็นความตั้งใจเลยว่าเราจะเจออะไรบ้างกับสงครามแต่พูดแบบนี้พี่น้องยิ้มนะคะเอาเข้าจริงๆเนี่ยสงครามมันไม่น่าอภิรมย์เลยสงครามพี่น้องเคยเห็นภาพไหมคะทั้งระหว่างสงครามก็มีความน่ากลัวยิ่งหมดภาวะสงครามไปแล้วเราจะเก็บเศษซากต่างๆมากมายเราจะเห็นแต่ความเจ็บปวดเดินไปไหนก็มีแต่ฝุ่นมีซากปลักหักพังปักหักพังแล้วก็มีศพมีคนตายมีเลือดมีสิ่งที่มันทำให้เราหดหู่และดูสิ้นหวังนี่แหละค่ะคือสิ่งที่กษัตริย์เยโฮชาฟัตกำลังจะเจอและแน่นอนไม่มีใครอยากเจอสงครามไม่มีใครที่อยากอยู่ในสภาวะที่ต้องทำให้เกิดการสูญเสียนะคะ
เราเองคงไม่ต้องการให้เกิดสงครามในชีวิตของเราและแน่นอนว่าเราก็อย่าไปทำสงครามกับใครนะคะเราอย่าไปก่อสงครามกับใครเพราะว่าสงครามมีที่ใดที่นั่นมีแต่ความเสียหายย่อยยับสิ่งที่พระคำพระเจ้าจะสอนชีวิตของเราก็คือพระเจ้าต้องการความสงบสุขพระเจ้าต้องการสันติสุขและพระองค์จริงๆไม่ได้ปรารถนาให้มีสงครามเกิดขึ้นในโลกนี้แต่ตอนนี้ตัวเราอาจจะไม่ได้มาเผชิญสงครามที่เป็นการสู้รบในระหว่างเมืองต่อเมืองหรือประเทศต่อประเทศหรือแม้แต่ในโลกนี้ณตอนนี้เรายังไม่เจอแต่พี่น้องทราบไหมบางครั้งเรากำลังทำสงครามกับร่างกายของเราอยู่เรากำลังทำสงครามกับโรคภัยไข้เจ็บอยู่เรากำลังต่อสู้กับปัญหาสุขภาพของเราที่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นสงครามที่ต้องต่อสู้แย่งชิงเราต้องการมีสุขภาพดีแต่เชื้อโรคมันกำลังทำให้เราสุขภาพแย่ลงและดึงกำลังของเราไปหรือบางครั้งเราก็ต้องเผชิญสงครามกับความสัมพันธ์กับใครบางคนเขากำลังมาก่อสงครามเงียบๆกับเราทำให้บรรยากาศมันมาคุไม่คุยกับเราเมินเฉยต่อเราเปลี่ยนแปลงไปพี่น้องเคยเจอในสภาพสงครามของความสัมพันธ์ไหมคะมันก็เป็นความน่ากลัวอีกอย่างนึงเหมือนกันเมื่อเราเปิดประตูบ้านเข้าไปทำไมใบหน้าที่เคยยิ้มแย้มของภรรยาตอนนี้หน้าบึ้งตึงเมื่อเราเปิดประตูเข้าบ้านไปจากที่เคยมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์การทักทายที่ดีวันนี้มันไม่มีอะไรเลยนะคะในตู้เย็นที่เราจะสามารถรับประทานได้เราเจอสงครามกับเพื่อนของเราที่เคยคุยกันอย่างดีชวนเราไปทานข้าววันนี้ไม่ชวนเลยชวนแต่คนอื่นนะคะเขาก็สร้างสงครามเย็นกับเรานะคะนั่นคือลักษณะสภาพที่เราอาจจะเจอแล้วเมื่อเราได้เจอสงครามทางจิตใจหลายครั้งมันก็เจ็บปวดมากกว่าสงครามที่เราเจอแล้วอาจจะเจอระเบิดตุ้มนึงไปเลยนะคะคนที่รู้จักพระเจ้าแล้วก็สบายเลยนะเราก็บอกว่าไปอยู่กับพระเจ้าเลยแต่ไอ้สงครามที่เราอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยบางทีมันยาวนานมันมึนชามันเหนื่อยแล้วมันทำให้เรารู้สึกหนักใจก็เป็นได้ปัญหาใหญ่ที่เราอาจจะเจอก็คือสภาวะของการที่เรามีสงครามหรือคนที่มามุ่งทำร้ายชีวิตของเรานะคะสิ่งที่สองที่เราอาจจะเจอก็คือปัญหาที่ไม่มีใครช่วยเราได้เป็นปัญหาที่ไม่มีใครช่วยเราได้นะคะในข้อ12พูดชัดเจนว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพงษ์ทั้งหลายพระองค์จะไม่ทรงพิพากษาพวกเขาหรือเพราะว่าพวกข้าพงษ์ไม่มีฤทธิ์เดชที่จะต่อสู้คนมากมายนี้ได้ที่กำลังมาต่อสู้กับข้าพระองค์ทั้งหลายพวกข้าพระองค์ไม่ทราบจะทำอย่างไรแต่ดวงตาของข้าพระองค์ทั้งหลายเพ่งมองที่พระองค์กษัตริย์เยโฮชาฟัตนะคะยอมรับความจริงตรงๆกับพระเจ้าเลยว่าตนเองและชาวยูดาห์ไม่มีฤทธิ์เดชที่จะไปต่อกรหรือไปต่อสู้กองทัพใหญ่เหล่านี้ได้ท่านยอมรับว่าไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรหมดทางแล้วจริงๆนั่นคือคำยอมรับของคนที่เป็นผู้นำคนที่เป็นกษัตริย์บางทีสบอาจจะยอมรับก็ได้นะคะว่าไม่รู้จะแก้ปัญหาในคริสตจักรอย่างไรไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วกับปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายพี่น้องทราบไหมว่าบางครั้งการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดต้องเริ่มต้นจากการยอมรับว่าเราแก้ไขมันไม่ได้ในบางครั้งมันเป็นความจริงแบบนั้นจริงๆนะว่าเราไม่สามารถแก้เรื่องนี้ได้ด้วยตัวเราเองเราจนปัญญาแล้วอะเราไม่รู้จะทำยังไงกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราและการที่เราเรียนรู้จากพระวจนะพระเจ้าตอนนี้คือยอมรับความจริงยอมรับไปเลยว่าเราแก้มันไม่ได้พี่น้องอย่าประเมินอะไรผิดหรืออย่าหลอกตัวเองซ้ำๆว่าเราแก้ได้เราแก้มันได้เรามีความสามารถเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องถ้าเราเป็นคนแบบนี้เราจะเหนื่อยมากแล้วเราต้องพยายามเป็นคนเก่งตลอดเวลาต้องกลายเป็นคนที่มีสติปัญญาเลิศต้องกลายเป็นคนที่ไม่ว่าปัญหาอะไรถาโถมเข้ามาได้หมดนะคะได้หมดขอให้เราเป็นเราแล้วกันเดี๋ยวเราแก้อันนั้นเป็นความคิดที่เราเข้าใจผิดเพราะว่าในชีวิตจริงมันเป็นไปได้ยากมากที่คนคนหนึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาทุกเรื่องด้วยตัวของเราเองและพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ได้สอนเราอย่างชัดเจนเลยว่ากษัตริย์เยโฮชาฟัตยอมรับว่ามันแก้ไม่ได้ข้าแต่พระเจ้า
เขาไม่สามารถแก้ปัญหาใหญ่นี้ได้เลยและนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้บางครั้งนะคะเราอาจจะเติบโตมาด้วยการถูกเลี้ยงดูถูกสอนปรัชญาค่านิยมที่พยายามพาเราไปบอกว่าตัวเราต้องเป็นที่พึ่งของตัวเราเท่านั้นเราถูกสอนว่าตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วเมื่อเราโตขึ้นมาเรื่อยๆเราก็ถูกสอนว่าเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่เราจะต้องไม่พึ่งพาพ่อแม่อีกต่อไปคนที่เป็นผู้ประสบความสำเร็จแล้วเป็นคนเก่งแล้วต้องไม่พึ่งพาใครทั้งสิ้นนั่นคือสิ่งที่เราอาจจะถูกสอนมาแล้วเราก็อาจจะคิดว่าทุกเรื่องเราต้องแก้มันได้สินั่นคือความคิดที่เราถูกหล่อหลอมในโลกนี้แน่นอนมันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกและเป็นความจริงส่วนหนึ่งใช่เราควรจะโตขึ้นดูแลตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้แต่พี่น้องทราบไหมว่าสิ่งที่เป็นความจริงอีกด้านหนึ่งก็คือทำไมมนุษย์ต้องพยายามสร้างตัวเองให้เก่งให้แกร่งทั้งเก่งทั้งแกร่งเพราะว่าพ่อแม่ของเราวันหนึ่งก็ต้องแก่ตัวพ่อแม่ของเราวันหนึ่งก็มีโรคภัยไข้เจ็บพ่อแม่ของเราวันหนึ่งก็อ่อนกำลังลงไปวันหนึ่งท่านเคยสำเร็จสูงสุดแต่อีกช่วงเวลาหนึ่งท่านอาจจะล้มละลายล้มเหลวก็ได้มันไม่มีความแน่นอนกับมนุษย์แม้แต่คนเดียวเราไม่สามารถจะยึดมั่นและฉวยมั่นในมนุษย์คนใดคนหนึ่งได้ที่จะเป็นที่พึ่งได้ตลอดชีวิตแล้ววันหนึ่งทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไปแม้แต่กษัตริย์ดาวิดนักรบผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดนักรบที่เก่งกล้าสามารถมากตั้งแต่วัยที่ยังหนุ่มแน่นไปรบที่ไหนที่นั่นชนะนั่นคือดาวิดท่านไปที่ไหนที่นั่นมีชัยชนะตลอดเวลาแต่วันหนึ่งเมื่อกษัตริย์ดาวิดเป็นพ่อคนวันหนึ่งเมื่อกษัตริย์ดาวิดอายุมากขึ้นวันหนึ่งสุขภาพเริ่มไม่เอื้อแล้ววันหนึ่งกำลังเริ่มถดถอยลงไปมีครั้งหนึ่งทหารขอร้องเลยว่ากษัตริย์ดาวิดท่านอย่าออกรบเลยอยู่ในวังเถอะวันนี้ขอพระองค์อย่าออกรบอยู่ที่วังเถิดพวกเราอยากให้มีพระองค์อยู่มีพระชนยืนนานไม่อยากให้ออกรบแล้วแม้แต่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่วันหนึ่งก็ต้องหยุดการรบวันหนึ่งก็ต้องพักนั่นคือชีวิตของมนุษย์แม้พ่อแม่จะคาดหวังให้เราเก่งแค่ไหนหรือว่าดูแลตัวเองได้อย่างไรแล้วเราก็คาดหวังกับตัวเองด้วยว่าเราอยากเก่งกล้าสามารถและไม่ต้องพึ่งพาใครแต่สุดท้ายสิ่งที่เราต้องยอมรับความจริงก็คือมนุษย์ทุกคนจำกัดมนุษย์ทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บและสุดท้ายก็ต้องตายมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่อยู่นิรันดร์มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นไม่แก่ไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ตายนั่นคือพระเจ้าที่จะอยู่กับเราตลอดไปและนี่คือความแตกต่างระหว่างพระเจ้าและมนุษย์พระเจ้าจึงเรียกร้องว่าพึ่งพาพระองค์ได้พึ่งพิงพระองค์ได้เสมอเพราะพระเจ้าอยู่กับมนุษยชาติทุกยุคทุกสมัยสิ่งแรกที่เราเห็นภาพรวมอย่างพระวจนะตอนนี้ในปัญหาก็คือปัญหาที่เรารู้ว่าเรากำลังถูกปัญหาใหญ่ที่มุ่งทำลายชีวิตสองก็คือการที่เรารู้ตัวว่าเรามีปัญหาที่แก้ไม่ได้แน่ๆแล้วเราจะมาดูกันว่าแล้วกษัตริย์เยโฮชาฟัตแก้ปัญหาอย่างไรวิธีแก้ไขเมื่อต้องเผชิญปัญหาที่หมดทางแก้สิ่งแรกนะคะคือมุ่งแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าในข้อ3ถึง4ในช่วงเวลาที่พี่น้องรู้สึกกลัวมากๆหรือมีอันตรายเข้ามาในชีวิตพี่น้องจะทำอย่างไรกับความกลัวนั้นโดยเฉพาะความกลัวที่เกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตของเราเกี่ยวกับเรื่องอันตรายหรือความปลอดภัยในชีวิตของเราถ้าพี่น้องเจอด้วยตัวเองนะพี่น้องจะทำยังไงบางคนนะคะสิ่งที่เราเห็นเวลากลัวมากๆนะจะชอบหาเพื่อนมาอยู่ใกล้เราต้องหาเพื่อนคนที่มาอยู่แวดล้อมชีวิตของเราเรารู้สึกว่ายิ่งมีคนมากๆน่าจะยิ่งปลอดภัยเราคิดแบบนั้นนัดเพื่อนทุกนัดเลยเช้าสายบ่ายเย็นทุกเวลาให้มีเพื่อนอยู่ใกล้ๆชีวิตของเราหรือบางคนเนี่ยเตรียมพร้อมดีมากนะคะไปเอาชุดเกาะมาเลยสั่งตัดชุดเกาะชุดเกราะนะคะไม่ใช่ชุดเกาะนะชุดเกราะที่มันมีคุณสมบัติในการป้องกันกระสุนอย่างดีใส่ไว้เกือบตลอดเวลาแม้แต่นอนบางคนยังใส่นะคะนั่นคือชุดเกราะที่ไว้ป้องกันหรือบางคนนะคะไปจ้างบอดี้การ์ดเลยเอามาสัก10คนใส่ชุดดำๆแล้วใส่แว่นตาดำๆด้วยนะคะแล้วมันจะดูหน้าภูมิฐานแล้วหน้าเกรงขามมากแล้วไปไหนเราเดินไปก็มีตลอดเลยนะคะบอดี้การ์ดดีไหมคะไปไหนไปกันแล้วเรารู้สึกว่าคุ้มกัน24ชั่วโมงหรือบางคนเนี่ยก็ไปหา
safe house เราไปมีบ้านแห่งความปลอดภัยดีกว่าเราต้องแบบซ่อนตัวอยู่ที่นี่ถ้าเรามีพื้นที่นี้บ้านนี้เรามั่นใจว่าเราน่าจะปลอดภัยจากการปองร้ายนั่นคือวิธีแก้ปัญหาของมนุษย์นะคะที่หาวิธีว่าเราจะแก้ยังไงดีถ้าเราต้องเจออันตรายมาสู่ชีวิตแล้วกษัตริย์เยโฮชาฟัตแก้ยังไงคะกษัตริย์เยโฮชาฟัตเลือกที่จะแสวงหาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดท่านเลือกแสวงหาพระเจ้าเรียกร้องหาพระเจ้าพระยาเวในข้อที่3ถึง4บอกว่าและเยโฮชาฟัตก็กลัวและทรงมุ่งแสวงหาพระยาเวทั้งทรงประกาศให้อดอาหารทั่วยูดาแล้วยูดาชุมนุมกันและแสวงหาความช่วยเหลือจากพระยาเวเขาทั้งหลายมาจากทุกเมืองของยูดาเพื่อแสวงหาพระยาเวนั่นคือสิ่งที่เยโฮชาฟัตได้กระทำท่านแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระยาเวท่านได้แสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของท่านก็คือพระเจ้าและเมื่อท่านทำสิ่งนี้นะคะท่านไม่ผิดหวังจริงๆท่านได้รับการช่วยกู้อย่างอัศจรรย์ผู้ชายส่วนใหญ่นะคะเวลาที่เราประสบความสำเร็จมากๆเราเน้นผู้ชายเพราะวันนี้ผู้หญิงเทศนะคะผู้ชายส่วนใหญ่เวลาประสบความสำเร็จมากๆก็อาจจะมีความรู้สึกถึงความมั่นใจตัวเองพี่น้องสังเกตดีๆนะเวลาที่อ้นเทศอ้นเลยนะคะอ้นเทศนากันแรกเนี่ยนะอยากลงจากเวทีเร็วเลยอ่ะอยากเทศให้เสร็จเร็วๆจะได้ลงจากเวทีพอเริ่มเทศกันต่อไปนะคะเรื่อยๆมีความรู้สึกว่าอยากเทศพระวจนะตามความจริงอยากรู้สึกว่าเทศตามจริงอ่ะโหมันยิ่งใหญ่มากมันสำคัญมากอย่าคิดเองอย่าพูดเองแล้วก็ไปเรียนรู้พระคัมภีร์ให้ลึกขึ้นแล้วอยากถ่ายทอดแบบ exegesis ก็คือเอาความจริงของพระวจนะออกมาให้ได้นั่นคือความคิดนะคะปัจจุบันเราก็เริ่มเทศมาประมาณสัก 3-4 ปีแล้วความคิดเริ่มเปลี่ยนทุกล่าสุดอธิษฐานกับพระเจ้าลูกอยากเทศแล้วอยากเห็นคนรักพระเจ้าและเติบโตมากขึ้นอยากให้ทุกกันของคำเทศเป็นพระพรต่อผู้คนมากขึ้นความคิดเปลี่ยนไหมคะบอกตัวเองว่าถ้าไม่ระวังดีๆนะเราอาจจะวันนึงอาจจะเย่อหยิ่งก็ได้เพราะเราเริ่มชินแล้วไงเริ่มรู้สึกไม่เหมือนครั้งแรกๆที่เราเคยทำคนที่ประสบความสำเร็จมันจะมีขบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้ตัวทำไมดาวิดตอนเป็นเด็กหนุ่มใสซื่อกับพระเจ้าหูรักพระเจ้าทำทุกอย่างเพื่อพระเจ้าไปต่อสู้กับยักษ์โกลิอัทไม่กลัวถวายเกียรติแด่พระเจ้าต่อไปยังพูดถวายแด่พระเจ้าไปเรื่อยๆตอนหลังเริ่มอาจจะเย่อหยิ่งใช่ไหมเริ่มทำบาปแล้วสบายแล้วเริ่มยิ่งใหญ่แล้วกองทัพเริ่มทำผิดกับผู้หญิงบัตเชบาต่อไปเนี่ยทหารไม่ต้องให้ออกรบแล้วเพราะว่ามีทหารเก่งรอบตัวเลยเริ่มรู้สึกอยากรู้แล้วว่าประชากรหูตอนนี้มีเท่าไหร่ในอิสราเอลสั่งไปนับประชากรแล้วความหยิ่งมันเป็นขบวนการที่มันพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เข้าใจหลักการนี้วันนึงคนที่ประสบความสำเร็จมากๆจะเย่อหยิ่งแต่ถ้าเราเข้าใจหลักการนี้เรารู้เท่าทันเราจะบอกว่าหยิ่งไปทำไมยิ่งหยิ่งยิ่งถูกกดใช่ไหมยิ่งหยิ่งยิ่งถูกทำลายเพราะพระเจ้าจะยกชูคนที่ถ่อมใจเท่านั้นเอเมนไหมคะพอเราเข้าใจหลักการนี้แล้วเราเตือนตัวเองเสมอๆเราถึงต้องมีผู้เลี้ยงต้องมีเมนเทอร์ที่ในการดูแลเราอะในการที่ทำให้เราไม่อยู่เป็นคนเดียวที่ไม่มีใครเตือนได้เป็นไม่ใช่เป็นคนที่สูงสุดจนใครแตะไม่ได้แต่เราต้องมีคนที่เรารู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วมาคุยกับเราได้แล้วอย่าเย่อหยิ่งเพราะวันนึงเนี่ยอย่างที่บอกอะโดยเฉพาะผู้ชายมีโอกาสเป็นสูงตัวอย่างนึงนะคะคือกษัตริย์อาสาผู้เป็นราชบิดาของกษัตริย์เยโฮชาฟัตนี่นะคะพระองค์เคยแสวงหาพระเจ้าอย่างแน่วแน่เคยเป็นคนที่แบบรักพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าอยากดำเนินตามดาวิดเคยเป็นแบบนั้นในช่วงที่พระองค์ประสบความสำเร็จมากๆเกิดอะไรขึ้นกษัตริย์อาสานะช่วงที่พระองค์ประสบความสำเร็จมากๆพระองค์ลืมพระเจ้าไม่พึ่งพระเจ้าสองพงศาวดารบทที่16ข้อ7บอกว่าเวลานั้นฮานานีผู้ทำนายมาเฝ้าอาสาพระราชาของยูดาและทูลพระองค์ว่าเพราะฝ่าพระบาททรงพึ่งพาพระราชาของซีเรียแต่ไม่พึ่งพระยาเวพระเจ้าของฝ่าพระบาทเพราะฉะนั้นกองทัพของพระราชาซีเรียจึงหลุดจากพระหัตถ์ของฝ่าพระบาทไปเริ่มและ
มองเห็นสิ่งที่จับต้องได้ก็คือมนุษย์ด้วยกันลืมพระเจ้าที่มองไม่เห็นไปทั้งที่เคยเชื่อพระเจ้าอย่างแน่วแน่และใน2พงศาวดารบทที่16ข้อ12บอกว่าในปีที่39แห่งรัชกาลของพระองค์อาสาทรงเป็นโรคที่พระบาทและโรคของพระองค์ก็ร้ายแรงแม้ทรงเป็นโรคอยู่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงแสวงหาพระยาเวแต่แสวงหาการช่วยเหลือจากแพทย์สังเกตไหมคะเริ่มครองราชมาในปีที่39เริ่มเป็นกษัตริย์เริ่มรู้สึกมั่นใจแล้วรู้แล้วการสู้รบทำยังไงจะวินิจฉัยคนอิสราเอลทำยังไงหน้าที่กษัตริย์เป็นยังไงเริ่มเคยชินเริ่มคุ้นเคยวันหนึ่งก็จะพัฒนาตัวเองลืมพระเจ้าที่ท่านเคยเชื่ออย่างแน่วแน่คริสเตียนหลายคนก็เป็นแบบนี้นะคะตอนเชื่อพระเจ้าใหม่ๆอ่ะเราเคยสังเกตไหมใครเชื่อพระเจ้าใหม่ๆเรารู้สึกร้อนรนเอาจริงเอาจังโอ้โหทำไมดูมีคำพยานมากมายตื่นเต้นเพราะว่าเขาเหมือนเป็นแก้วที่มันว่างเปล่ามีใครเติมอะไรเข้าไปแก้วนั้นก็รับน้ำขึ้นมาจิตใจเปิดรับตลอดเวลาผู้เชื่อใหม่ดูสดใสดูตื่นเต้นนะคะสำหรับคนที่จริงใจแสวงหาพระเจ้าต่างไหมคะกับผู้เชื่อเก่าผู้เชื่อที่นานๆแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนน้ำเต็มแก้วไปแล้วอะเต็มจนเรารู้สึกเรารู้เยอะแล้วเราไม่ต้องการใครแล้วเราเข้าใจเรื่องพระเจ้าแล้วพูดมาก็รู้สอนไปเดี๋ยวเราก็เคยฟังเราจะมีความรู้สึกปิดใจแล้วก็ต่อต้านไปเรื่อยๆนั่นแหละเขาเรียกว่ามันเกิดการพัฒนาจนบางครั้งเราไม่ได้แสวงหาพระเจ้าจากหัวใจของเราจริงๆและถ้าเรากลายเป็นคริสเตียนที่ไม่ได้แสวงหาพระเจ้าเรากลายพัฒนาตัวเองไม่ได้แสวงหาการช่วยเหลือจากพระเจ้าเลยมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายลูกที่มีคุณพ่อดูแลกับลูกกำพร้าพ่อพี่น้องรู้ไหมว่ามันต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนที่มีคุณพ่อดูแลนะคะมีลูกแกะคนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าเขารู้สึกเปรียบเทียบกับเพื่อนเขาตอนนั้นเขาเรียนป.โทชีวิตของเขาเนี่ยต่อสู้มาเรื่อยๆต้องทำงานไปเรียนไปจะถ่ายเอกสารก็ต้องแบบเรียนโทต้องใช้เอกสารเยอะมากก็ต้องถ่ายเอกสารก็ต้องหาเงินทำงานเพื่อเอามาทำเย็บเล่มทำวิทยานิพนธ์หาเงินตลอดเวลาเพื่อจะส่งเสียตัวเองเรียนในขณะที่เขาเห็นเพื่อนเขาเนี่ยคุณพ่อรวยคุณพ่อดูแลซัพพอร์ตทุกอย่างค่าเล่าเรียนไม่ต้องทำงานสบายอยากได้อะไรแล้วเขารู้สึกเขาต้องดิ้นรนต่อสู้ด้วยตัวเองซึ่งมันมีความแตกต่างระหว่างคนที่มีคุณพ่อดูแลกับคนที่ไม่มีคุณพ่อดูแลแม้แต่น้อยในฐานะคริสเตียนถ้าเราเข้าใจหลักการนี้นะคะเราไม่จำเป็นต้องดิ้นรนพยายามที่จะแสวงหาทุกอย่างด้วยตัวเราเองตลอดเวลาถ้าเราทำแบบนี้สำหรับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าแล้วเป็นเรื่องปกติเขาต้องพึ่งตัวเองต่อสู้เขาไม่มีพระเจ้าเขาไม่รู้จักเขาไม่มีพ่อที่มาช่วยเขาแต่สำหรับคริสเตียนที่มีพ่อมีพระเจ้าแต่เรากับดิ้นรนตลอดเวลาทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่เคยพึ่งพาพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมว่าวิธีคิดแบบนี้มันทำให้เราเสียของมากมันทำให้เรารู้สึกทำไปทำไมจะต้องเหนื่อยขนาดนั้นทำไมต้องหนักขนาดนั้นทำไมไม่พึ่งพาหรือขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของเราพระเจ้าปรารถนาที่จะช่วยเราดูแลชีวิตของเราเราไม่จำเป็นที่จะทำให้ตัวของเราเองนั้นเหนื่อยโดยไม่จำเป็นเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้ตัวของเรานั้นรู้สึกว่ามีกำลังอยู่ตลอดไปทั้งที่จริงๆแล้วเราก็เหนื่อยเราก็ล้าเราก็ท้อและถ้าเราเข้าใจหลักการของการพยายามดิ้นรนพึ่งพาดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดกับหลักการการช่วยเหลือจากพระเจ้าถ้าเราเข้าใจอย่างถูกต้องเราประยุกต์ใช้อย่างสมดุลพี่น้องจะเห็นถึงการแก้ปัญหาที่ไปได้ดีมากมีตัวอย่างนะคะของพี่น้องท่านหนึ่งที่เน็กซัสกรุงเทพก็คือพี่สาโรจน์เลิศสิทธิชัยพี่น้องท่านนี้นะคะก็ได้เอาตัวอย่างจริงมาเปิดเผยนะคะถึงวิถีชีวิตที่เคยไปสู่ทางตันของชีวิตพี่สาโรจน์เคยมีปัญหาการเป็นหนี้120ล้านบาทพี่น้องเคยมีหนี้เป็น100ล้านไหมคะหนี้120บาทใช้หรือยังคะ120บาทเนี่ยยังไม่ใช้เลยนะแต่ท่านนี้เนี่ยเป็นหนี้120ล้านบาทนะคะแล้วก็เดินมาถึงทางตันแล้วนะพี่สาโรจน์บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างเมื่อเราเป็นหนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อหนี้สินยิ่งเยอะดอกเบี้ยก็ยิ่งสูงทำให้การผ่อนชำระไม่ได้เ
เกิดการหมุนเวียนเงินไปเรื่อยๆและภาระหนี้ก็สูงมากขึ้นด้วยมีอันตรายจากการทวงหนี้ในรูปแบบต่างๆต่อตัวเองและก็ต่อครอบครัวนะคะขาดความน่าเชื่อถือจากคนรอบข้างมีปัญหาในครอบครัวความสัมพันธ์กระทบกระทั่งกันเกิดความเครียดเกิดความหวาดระแวงไม่กล้าเผชิญหน้าผู้อื่นแล้วก็ขาดสันติสุขนี่คือภาพรวมที่เกิดเราต้องเจอแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันสิ่งที่พี่สาโรจน์ตัดสินใจทำเมื่อได้คิดถึงพระคุณความรักพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นความรักทรงเป็นความจริงทรงยิ่งใหญ่ก็ได้ทำสองส่วนส่วนแรกก็คือเรื่องของท่าทีภายในคือการยอมจำนนต่อพระเจ้ายอมแล้วพระองค์ไม่ไหวแล้วภาระนี้ไม่รู้จะแบกไปยังไงยอมจำนนต่อพระเจ้าแสวงหาการช่วยเหลือจากพระเจ้าจริงๆแล้วก็มีความตั้งใจด้วยว่าจะใช้หนี้ทั้งหมดไม่ใช่ใช้บางส่วนนะไม่ใช่ใช้บางคนด้วยนะใช้ทั้งหมดไม่หนีหนี้แล้วก็บอกเรื่องภาระหนี้สินให้ผู้นำรับรู้ทำไมต้องบอกเขาต้องการเปิดเผยชีวิตต้องการให้รู้ว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่เป็นหนี้จากการทำธุรกิจนะเสื้อผ้ากาเมนต์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ก็บอกให้เข้าใจสภาพการส่วนของการกระทำภายนอกทำยังไงเมื่อภายในยอมจำนนต่อพระเจ้าและตั้งใจดีและสัตย์ซื่อและภายนอกก็คือทำสรุปรายการหนี้สินทั้งหมดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเพื่อเราจะได้เห็นตัวเลขที่แท้จริงนะคะแล้วก็ทำสรุปค่าใช้จ่ายประจำที่เกิดขึ้นรายเดือนด้วยเรามีหนี้แบบนี้แล้วเรามีรายได้เท่าไหร่จากนั้นทำสรุปเมื่อกี้ค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะแล้วก็รายได้แต่ละเดือนทั้งรายได้ประจำและรายได้เสริมและก็ตั้งใจยินดีทำงานหนักมากขึ้นเราคงไม่มีใครชอบทำงานหนักหรือว่าเหนื่อยแต่ว่าพี่สาโรจน์บอกว่าต้องตั้งใจทำงานหนักให้มากขึ้นเพื่อจะชำระหนี้ให้หมดโดยเร็วและทำรายการมูลค่าทรัพย์สินที่มีด้วยตอนนี้บ้านเรามีอะไรมีรถกี่คันมีที่ดินไหมมีอะไรขายได้ไหมทำออกมาให้หมดเพื่ออะไรคะเพื่อขายทรัพย์สินเอาไปใช้ชดใช้หนี้เท่าที่ทำได้จากนั้นเจรจากับเจ้าหนี้ธนาคารเพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้และทำตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับธนาคารอย่างเคร่งครัดด้วยสัตย์ซื่อในการจ่ายหนี้สินและไม่ก่อหนี้เพิ่มใช้จ่ายอย่างประหยัดตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกให้มากที่สุดพี่สาโรจน์เคยมาเป็นพยานแล้วก็เป็นเหมือนงานประกาศเกี่ยวกับการปลดหนี้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าตอนนั้นลำบากมากสามีภรรยาลูกอีก3คนต้องอยู่ในห้องเล็กๆเนี่ยนอนกัน5คนห้องเล็กกับคน5คนที่นอนเบียดเสียดกันแล้วก็ต้องประหยัดทุกอย่างอะไรที่เคยชอบไม่ทานอะไรที่เคยทําเคยเที่ยวไม่ไปนั่นคือภาวะของการที่ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อจะชดใช้หนี้ให้สําเร็จเกิดอะไรขึ้นในที่สุดนะคะพระเจ้าปลดหนี้ให้กับพี่สาโรจน์ขอบคุณพระเจ้าเมื่อพี่สาโรจน์ตั้งใจยอมจำนนต่อพระเจ้าพระเจ้าจะมีวิธีการเหมือนที่ข้าพเจ้าเคยเล่าว่าท่านหนึ่งเป็นหนี้400ล้านพระเจ้าอวยพรในจังหวะที่ทำให้ธุรกิจเป็นขาขึ้นแล้วสามารถชดใช้ได้ในหนี้400ล้านไม่กี่ปีพี่สาโรจน์ก็เช่นเดียวกันนะคะได้รับการปลดปล่อยหนี้อย่างอัศจรรย์เราก็รู้สึกโล่งใจไปด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นชีวิตพี่สาโรจน์และครอบครัวก็คือพี่เล้งนะคะและลูกๆเป็นคนน่ารักและติดตามพระเจ้าและเราประทับใจก็คือประโยคหนึ่งที่อ้นจำได้พี่สาโรจน์บอกว่าเมื่อรับเชื่อต้องรับใช้เป็นคนใจสู้มากรู้ตัวว่าคริสเตียนต้องรับใช้พระเจ้าเมื่อรับเชื่อต้องรับใช้ด้วยคือไม่ได้ปล่อยให้ปัญหาแล้วก็นอนจมอยู่กับปัญหาแล้วก็สงสารตัวเองหรือรู้สึกว่าโลกนี้มีแต่ปัญหามองอะไรเป็นแง่ลบแต่เขายังมีกำลังใจในการเดินต่อแต่แน่นอนนะช่วงชดใช้หนี้ก็คงต้องมีช่วงเวลาปลดปล่อยกับมีหนี้ก็อาจจะต่างกันในโครงสร้างเวลาผู้เลี้ยงหรือคริสตจักรจึงต้องเข้าใจด้วยบางครั้งผู้เลี้ยงบางทีไม่ได้เข้าใจว่าลูกแกะของเราหรือสมาชิกของเรามีปัญหาอะไรอยู่แล้วเราก็เรียกร้องให้เขาจ่ายราคาเท่ากันกับคนที่ไม่มีปัญหาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้การที่เราบอกความจริงบางอย่างกับผู้เลี้ยงของเราที่เขามีความเข้าใจเขาจะช่วยเราอย่างน้อยเขาจะอธิษฐานเผื่อเราเขาอาจจะไม่ได้ปลดหนี้ให้เรานะคะแต่เขาจะมีวิธีการหนุนใจเราอธิษฐานเผื่อไม่ว่าจะเป็นหนี้สินสุขภาพร่างกายปัญหาความสัมพันธ์หรือปัญหาอะไรก็ตามเราจะเป็นเหมือนมีกองทัพในคำอธิษฐาน
เราจะมีกองทัพใหญ่ที่มาทำสงครามร่วมกับเราและเราไม่ต้องอยู่เดียวดายและทำลำพังนะคะเพราะว่าเมื่อเราแสวงหาการช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างถ่อมใจพระเจ้าจะทำงานอยู่ในมิติที่เรามองไม่เห็นพี่น้องลองคิดภาพนะคะว่าเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้ามิติที่พระเจ้าช่วยเนี่ยเรามองไม่เห็นเวลาที่เราป่วยเราทานยาเข้าไปเรามองไม่เห็นการทำงานของยาเราไม่รู้เลยว่าไอ้ยาห้ามเม็ดที่เราทานเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยกำลังทำงานอย่างไรในร่างกายเราแต่สิ่งที่เรารู้คืออีกไม่กี่นาทีต่อมาเราจะเริ่มหายปวดท้องอีกไม่นานเราจะดีขึ้นอีกไม่กี่วันสุขภาพเราจะกลับคืนดังเดิมนั่นคือสิ่งที่เรารู้และเราไว้ใจในการทำงานของยานั้นสิ่งที่พี่น้องต้องทำส่วนของเราก็คือหยิบยานะคะเข้าปากของเราแล้วปล่อยให้ยานั้นทำงานไปเมื่อพี่น้องต้องการความช่วยเหลือพระเจ้าสิ่งที่เราต้องทำคือทอมใจแสวงหาพระองค์แล้วพระเจ้าจะทำงานของพระองค์เองเอเมนไหมคะให้เชื่อว่าในมิติที่เรามองไม่เห็นนั้นพระเจ้าจะทำงานของพระองค์นะคะสิ่งที่สองที่เยโฮชาฟัตทำก็คืออธิษฐานกับพระเจ้าตามความจริงอยู่ในข้อที่5ถึง12นะคะไม่เพียงแต่การอธิษฐานขอความช่วยเหลือกษัตริย์เยโฮชาฟัตได้อธิษฐานร้องทูลร่วมกับคนยูดาห์ตามความเป็นจริงเลยว่าตอนนี้เขาเผชิญอะไรบ้างเมื่อเราเผชิญปัญหากับใครพระเจ้าจะเป็นเหมือนดังผู้พิพากษาให้กับเราตอนนี้ปัญหาของกษัตริย์ก็คือถูกรุกรานจากชาวต่างชาติที่มารุกรานพระเจ้าจะเป็นคนกลางในการที่จะช่วยพิพากษาอย่างยุติธรรมให้และเมื่อเราได้เรียนรู้วิธีการของเยโฮชาฟัตก็คือการอธิษฐานได้พูดความจริงกับพระเจ้าเพราะความจริงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่จะช่วยให้เราได้รับการปลดปล่อยบอกความจริงจากใจพระองค์ไปเวลาที่คนขึ้นศาลบางคนเคยมีประสบการณ์การขึ้นศาลมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่จะต้องทำต่อหน้าศาลก็คือการสาบานตนว่าจะพูดด้วยความสัตย์จริงในอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะมีคำสาบานของแต่ละศาสนาที่เอามาเขียนเอาไว้ให้เรารู้ว่าเป็นตัวอย่างว่าต้องพูดอะไรบ้างวันนี้อยากจะขออนุญาตนำตัวอย่างคำสาบานต่อหน้าศาลของผู้นับถือศาสนาคริสต์นะคะวิธีการพูดก็คือข้าพเจ้าขอสาบานตนต่อพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าจะเบิกความต่อศาลด้วยความสัตย์จริงทั้งสิ้นหากข้าพเจ้านำความเท็จมากล่าวแม้แต่น้อยขอพยันอันตรายพยันตรายและความวิบัติทั้งปวงจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าโดยพลันหากข้าพเจ้ากล่าวตามความจริงต่อศาลขอให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญถ้าเราต้องกล่าวแบบนี้เรากลัวไหมคะถ้าเราพูดความเท็จเมื่อไหร่ในคำสาบานนั้นคือทำให้เราประสบพยานอันตรายและความวิบัติแต่ถ้าเราพูดตามจริงขอความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่เราดูจริงจังมากเลยนะดูซีเรียสดูแบบเข้มข้นมากซึ่งเป็นแบบนั้นจริงๆชีวิตของเราถ้าต้องการคำพิพากษาที่ยุติธรรมเราต้องพูดความจริงอย่างยุติธรรมด้วยเอเมนไหมคะเราต้องการให้คนให้ความยุติธรรมกับเราอะแต่เรากลับไม่ได้พูดความจริงอย่างยุติธรรมต่อผู้อื่นเราไม่ได้พูดสิ่งที่ควรพูดให้ครบถ้วนเราไม่ให้โอกาสคนอื่นได้พูดแบบนี้มันก็จะไม่สมเหตุสมผลแต่เยโฮชาฟัตนะคะมีคำอธิษฐานที่ได้พูดความจริงต่อพระเจ้าความจริงแรกที่พูดคืออยู่ในข้อ5ถึง6ได้พูดถึงความจริงเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าในข้อ5 6บอกว่าและเยโฮชาฟัตทรงยืนอยู่ในที่ประชุมของยูดาห์และเยรูซาเล็มตรงข้างหน้าลานใหม่ในพระนิเวศของพระยาเวและทูลว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ไม่ใช่หรือพระองค์ทรงครอบครองเหนือบรรดาราชอาณาจักรประชาชาติไม่ใช่หรือพระองค์ทรงมีฤทธิเดชและพลานุภาพในพระหัตถ์ของพระองค์จึงไม่มีใครอาจต่อต้านพระองค์ได้นี่คือความจริงแรกที่เยโฮชาฟัตได้พูดนะคะถึงพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระเจ้าที่เป็นพระเจ้าของทุกคนทั้งโลกนี้ผู้ครอบครองเหนือบรรดาราชอาณาจักรมีฤทธิเดชฤทธานุภาพ
ที่ไม่มีใครต่อต้านพระองค์ได้นั่นคือความจริงที่ได้พูดถึงพระเจ้าเพราะการพูดถึงพระเจ้าอย่างถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้ามีใครพูดถึงพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้องพี่น้องเคยรู้สึกกระอักกระอ่วนใจหรือไม่สบายใจไหมถ้ามีใครพูดถึงพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้องเช่นอาจจะบอกว่าพระเจ้าของเราเห็นแก่ตัวพระเจ้าของเราไม่ดีจริงพระเจ้าไม่ยุติธรรมหรือพระเจ้าใจร้ายถ้ามีการสรุปพระเจ้าแบบนี้ซึ่งมีถ้อยคำมากมายที่บางทีพยายามจะพูดถึงพระเจ้าแบบไม่ถูกต้องเรารู้สึกสะเทือนใจเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เขาพูดถึงพระเจ้านั้นไม่ใช่พระเจ้าที่เราเชื่อสิ่งที่เขาพูดนั้นมันไม่ถูกถ้ามีคนมาพูดถึงพี่น้องอย่างไม่ถูกต้องพูดแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงมันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกของเขาอารมณ์ของเขาความไม่เข้าใจของเขาโดยเฉพาะเรื่องไม่ดีพี่น้องก็คงไม่สบายใจเช่นเดียวกันสำหรับพระเจ้าของเราในพระคัมภีร์บอกว่าอย่าเอ่ยอ้างพระนามพระเจ้าอย่างไม่สมควรอย่ากล่าวถึงพระเจ้าอย่างไม่เหมาะสมเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะอธิษฐานและพูดถึงพระเจ้าอย่างถูกต้องพูดถึงพระลักษณะของพระเจ้าตามที่พระองค์ทรงเป็นจริงๆรู้ว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรเพื่อเราจะไม่ได้เอ่ยถึงพระเจ้าอย่างไม่สมควรเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจแท้จริงพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าองค์เดียวเที่ยงแท้เป็นพระเจ้าแห่งความรักเป็นพระเจ้าแห่งความจริงสัตย์ธรรมชอบธรรมทรงธรรมทุกเรื่องและจะพิพากษาให้กับเราอย่างดีที่สุดด้วยเริ่มต้นนะคะเวลาพี่น้องอธิษฐานจึงสรรเสริญพระเจ้ายกย่องพระเจ้าตามความจริงอย่างที่พระองค์ทรงเป็นนะคะนั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ในคำอธิษฐานและในคำอธิษฐานต่อไปใน7ข้อ7ถึง10นะคะจากที่ได้โชว์ขึ้นมานะคะจะเห็นเลยว่าเป็นการเรียกร้องที่บอกว่าแผ่นดินอิสราเอลนี้ที่ยูดาห์อยู่นี้พระเจ้าเป็นผู้ประทานให้ในข้อ9บอกว่าถ้ามีเหตุร้ายมาเหนือพวกข้าพระองค์ไม่ว่าจะเป็นดาบการพิพากษาโรคระบาดหรือการกันดารอาหารข้าพระองค์ทั้งหลายจะยืนอยู่ต่อหน้าพระนิเวศนี้และเฉพาะพระพักพระองค์เพราะพระนามพระองค์อยู่ในพระนิเวศนี้และร้องทูลต่อพระองค์ในความทุกข์ใจของพวกข้าพระองค์แล้วพระองค์จะทรงฟังและช่วยให้รอดนี่คือสิ่งที่เขาเรียนรู้มาตลอดตั้งแต่อดีตนะคะถ้าอิสราเอลอยู่ในแผ่นดินและน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ว่าจะมีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นพระเจ้าจะช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากสิ่งร้ายนั้นคริสเตียนจะต้องเรียนรู้ด้วยเช่นเดียวกันว่าถ้าวันหนึ่งนะคะเมื่อเราได้อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าแล้วตอนนี้เราอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ตามไม่ว่าจะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแค่ไหนพระเจ้าก็จะทรงช่วยเราเช่นเดียวกันเอเมนไหมคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าเราไม่ได้อยู่ในความชอบธรรมของพระองค์ไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์นั่นหมายถึงเรากำลังเอาตัวของเราออกไปสู่พื้นที่ปลอดภัยเรากำลังย้ายตัวของเราออกไปสู่พื้นที่ที่มันไม่ปลอดภัยเอาซะเลยจากที่ปลอดภัยเราย้ายออกมาแล้วนั่นคือการไม่ได้อยู่ในแผ่นดินและน้ำพระทัยพระเจ้าหากมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเราจะรับผลไปเต็มๆเวลาที่มีสงครามมีสิ่งไม่ดีเขาจะบอกประชาชนอยู่ในที่พักนะคะอย่าไปไหนอยู่ในที่ปลอดภัยจงไปพักอยู่ตรงนี้ไปรวมกันที่นั่นที่นี่นั่นคือพื้นที่ปลอดภัยในชีวิตของเราในช่วงเวลานั้นแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราวิ่งออกมาเรากลัวลานแล้วเราก็ไม่ไว้ใจคำประกาศแล้วเราก็ออกมานั่นหมายถึงเรากำลังเอาตัวของเราออกนอกพื้นที่ปลอดภัยแล้ววันหนึ่งเมื่อเรารู้สึกว่าเรามีแต่เหตุการณ์ร้ายๆในชีวิตเราเชื่อพระเจ้าแล้วทำไมมันมีปัญหามากมายทำไมมันแก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะท่านเอาตัวของท่านออกนอกพื้นที่ปลอดภัยไปเรียบร้อยแล้วและท่านไม่เข้าใจหลักการของพระเจ้าหลักการของพระเจ้าก็คืออยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าต่อไปอยู่ในพื้นที่ของพระองค์ต่อไปอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าต่อไปเดี๋ยวมีปัญหาพระเจ้าเคลียร์ให้เอเมนไหมคะมีปัญหาอะไรพระเจ้าเคลียร์ให้ท่านได้นั่นคือสิ่งที่เราจะเรียนรู้จากพระวจนะพระเจ้าและสิ่งที่เขาได้อธิษฐานต่อไปในข้อ11ถึง12คือขอการพิพากษาจากพระเจ้าอยากให้พี่น้องลองดูนะคะที่เยโฮชาฟัตได้อธิษฐานขอเลยนะคะเมื่อตอนนี้คนโมอับคนอโมนและคนจากภูเขาเซอีมาบุกรุกที่จะทำลายชาวยูดาห์ทั้งๆที่ตอนที่พระเจ้ามอบแผ่นดิน
คานาอันให้ตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่า3ชนชาตินี้อิสราเอลไม่ต้องทำอะไรเขาแค่เดินไปขอเขาดีๆว่าขอข้ามไปนะขอผ่านไปอย่าไปทำลายคนเหล่านี้แต่ตอนนี้เยโฮชาฟัตบอกว่าเขากลับจะมาทำลายเราพระองค์แล้วเยโฮชาฟัตขอการพิพากษาจากพระเจ้าคนเหล่านี้พระเจ้าเคยปกป้องเขาตอนนี้เขากลับมาตลบหลังแล้วเขากลับทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราร้องขอความยุติธรรมและการพิพากษาจากพระเจ้าได้เมื่อพี่น้องเจอการอยุติธรรมนะคะเจอคนที่เขามาหักหลังเราเจอคนที่เขาทำสิ่งไม่ดีต่อเราเราไม่มีที่พึ่งแล้วเราไม่มีใครช่วยเราได้ไม่มีใครเป็นคำตอบให้เราได้เราไม่รู้จะไปร้องขอความยุติธรรมจากใครแล้วเราไม่ชอบใช้สื่อประจานใครด้วยถูกไหมคะเราก็เป็นคนชอบทำนะคะเราจะไม่ไปเขียนว่าใครเราจะไม่ไปพูดความผิดของใครในสื่อในเว็บหรือโพธนาเราร้องขอความยุติธรรมจากพระเจ้าเงียบๆในห้องส่วนตัวของเราในห้องชั้นในของเราในบ้านของเราพระองค์ข้าพระองค์ขอความยุติธรรมตอนนี้กำลังเจอคนที่กำลังมาให้ร้ายทำลายชีวิตของเราเราก็บอกกับพระเจ้าเมื่อเราร้องขอพระองค์แล้วเรารอคอยเพ่งดูพระองค์ใจของเราอยู่ที่พระองค์ตาของเรามองที่พระองค์และรอว่าพระเจ้าจะช่วยเราอย่างไรเอเมนไหมคะและเยโฮชาฟัตนะคะได้รับผลที่สุดยอดมากผลลัพธ์ที่เขาได้อย่างน้อย5สิ่งสุดท้ายก็คือพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยและช่วยเหลืออยู่ในข้อที่13ถึง17นะคะมีผู้เผยมาบอกเลยว่าพระเจ้าทรงสดับฟังแล้วในสิ่งที่เขาร้องทูลพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยกับเขาและชาวยูดาห์ทั้งสิ้นและพระองค์จะช่วยเหลือปัญหาของชาวยูดาห์กลายเป็นปัญหาของพระเจ้าแล้วสงครามของชาวยูดาห์กลายเป็นสงครามของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วพระคัมภีร์พูดได้น่าฟังมากว่าตอนนี้ไม่ใช่สงครามของท่านแต่เป็นสงครามของพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำสงครามแทนเราพระเจ้าจะเป็นผู้ที่นำกองทัพไปต่อสู้แทนเราเพียงแต่เราเชื่อฟังและทำตามพระองค์เท่านั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ากองทัพที่มาบุกนั้นเป็นกองทัพอธรรมและการพิพากษามาจากพระเจ้าอย่างยุติธรรมที่พระเจ้าประทานให้สิ่งที่สองคือศัตรูพ่ายแพ้ไปนะคะอยู่ในข้อที่22ถึง26ไม่เพียงแต่พระเจ้าอยู่ด้วยที่จะประทานชัยชนะและนำปัญหาของคนทั้งปวงมาเป็นของพระเจ้าเองและสิ่งที่เราเห็นผลลัพธ์ก็คือศัตรูก็พ่ายไปเมื่อพระเจ้าอยู่ฝ่ายใครศัตรูจะพ่ายแพ้ไปเอเมนไหมคะเมื่อพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราพระเจ้าอยู่กับคุณพระเจ้าอยู่กับท่านคนที่ปองร้ายท่านจะพ่ายแพ้ไปพระเจ้าจะดูแลและสิ่งที่สามคือเกิดความชื่นชมยินดีอยู่ในข้อที่27ถึง28และพวกเขาก็กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มด้วยความชื่นบานเพราะพระยาเวทรงทำให้พวกเขาเปรมปีเย้ยศัตรูของเขาวันหนึ่งพี่น้องจะได้รับความชื่นชมยินดีความชื่นบานเมื่อปัญหาได้หมดไปเมื่อศัตรูพ่ายไปและสิ่งที่สี่ที่เกิดขึ้นคือเกิดความยำเกรงพระเจ้าในข้อที่29บอกว่าและความเกรงกลัวพระเจ้าอยู่ในอาณาจักรทุกแห่งของดินแดนทั้งหลายเมื่อพวกเขาได้ยินว่าพระยาเวทรงต่อสู้กับศัตรูของอิสราเอลเมื่อคนได้รู้ว่าพระเจ้าอยู่กับผู้เชื่ออยู่กับผู้ชอบธรรมเมื่อคนได้เห็นว่าพระเจ้าทรงพิพากษาอย่างยุติธรรมพระเจ้าทรงช่วยเหลือความยำเกรงและความเกรงกลัวพระเจ้าก็บังเกิดขึ้นและสิ่งสุดท้ายคือเกิดความสงบสุขทุกด้านอยู่ในข้อที่30บอกว่าอาณาจักรของเยโฮชาฟัตจึงสงบเพราะว่าพระเจ้าของพระองค์ประทานให้พระองค์มีการพักสงบอยู่รอบด้านสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเราได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาการช่วยเหลือจากพระเจ้าเรียนรู้ที่จะอธิษฐานร้องทูลกับพระเจ้าด้วยความจริงด้วยความจริงใจสุดท้ายการช่วยกู้ก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าวันนี้พี่น้องจะมีปัญหาใหญ่แค่ไหนอยากให้พี่น้องเริ่มต้นด้วยการยอมรับความจริงแรกว่าเราแก้มันไม่ได้ปัญหาของท่านจะกลายเป็นปัญหาของพระเจ้าสงครามของท่านจะกลายเป็นสงครามของพระเจ้าแล้ววันหนึ่งท่านจะได้รับการหยุดพักท่านจะรับการพักสงบศัตรูรอบด้านก็พ่ายไปเอเมนไหมคะ
เอเมเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะคะฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงอยู่นิรันดร์พระองค์อยู่กับเราเสมอพระองค์ไม่มีความจำกัดพระองค์ทรงอยู่เพื่อจะช่วยเราพระองค์ทรงอยู่เพื่อจะช่วยเรารุ่นแล้วรุ่นเล่าคนแล้วคนเล่าคนที่ร้องทูลต่อพระเจ้าคนที่ถ่อมใจลงด้วยความเชื่ออยากให้พี่น้องอธิษฐานต่อพระเจ้าตอบสนองพระวจนะวันนี้ท่านมีปัญหาอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ